นี่หันข้างหน่อยหนึ่ง Merry Christmas นี่แปลว่าอะไรนะก็แปลว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสไงถามทำไมอ่ะแล้ว Marry Me อ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าแต่งงานกันเถอะแต่งนะโอ๊ยตัวเองขอกันดื้อๆอย่างนี้เลยหรอเพราะว่าเราคบกันมาก็นานแล้วนะเขาก็อยากจะทำอะไรให้มันถูกต้องตามประเวณีบ้างเฮ้ยเพลงนี้นี่ตัวเองรอเขาเล่นปะเนี่ยจริงๆนะตัวเองเขาว่าเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งดูเลิกงามยามดีกับชื่อมงคลเพื่องานแต่งของเรากันดีกว่าไหมได้แต่งก็แต่งตัวเองเขาว่าเดี๋ยวเราไปจดทะเบียนกันที่บางรักดีกว่าไหมอ่ะนี่ไงก็รักยาวนานที่บางรักไงตัวเองเคยได้ยินสำนวนนี้ไหมที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ที่บางรักนะมีการจดทะเบียนสมรสกันเยอะมากที่สุดและก็มีการหย่าร้างเยอะมากเหมือนกันจากสถิติการจดทะเบียนสมรสปีพ.ศ. 2560มีการจดทะเบียนสมรสทั้งหมด 4,838 คู่เฉพาะวันวาเลนไทน์วันเดียวอยู่ที่625คู่รวมเป็นทั้งสิ้น 5,463 คู่และมีการหย่าร้างอยู่ที่420คู่เป็นไงล่ะจ๊ะพี่จ๋ารักยาวนานไหมล่ะเห็นไหมมันไม่เกี่ยวเลยกับความเชื่อหรือว่าเลขมงคลอะไรอ่ะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอแต่มองอีกมุมนึงมันก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะการที่เรานำเทศกาลอะไรต่างๆที่ไม่ใช่ของไทยแล้วก็นำความเชื่อของไทยเข้ามาผสมผสานเอาความเจ้าบทเจ้ากลอนนำชื่อเขตต่างๆมาเป็นส่วนหนึ่งในวันวาเลนไทน์ซึ่งตรงนี้ทำให้เกิดระบบการจดทะเบียนสมรสที่เป็นมืออาชีพสุดๆเช่นเขตบางรักไงจ๊ะกลายเป็น professional เรื่องของการจดทะเบียนสมรสเลยถึงขนาดที่สถานทูตนะแนะนำชาวต่างชาติให้มาจดทะเบียนสมรสที่นี่เพราะเขารับประกันเลยว่าจะไม่มีเรื่องของการถูกหลอกอย่างแน่นอนจากวันวาเลนไทน์กลายมาเป็นวาเลนไทน์เจ๋งสุดๆไปเลยจ้ะพี่จ๋าแต่พอพี่ได้ยินน้องพูดแบบนี้แล้วนะพี่เริ่มอยากจะแต่งกลอนให้กับบางเขตที่ชื่อมันไม่ค่อยเข้าหูคนไทยเท่าไหร่ด้วยแหละอ๋อนี่ไงอย่าไปกลัวที่จะเป็นจดที่สายไหมเพราะมันคงจะไม่สายไปที่เราจะรักกันแต่งงานกันนะแต่งจ้าน่ารักที่สุดวงต่อไปทุกขอแบบเพชรเลยนะจ้าน่ารักขอบคุณนะคะขอเชิญชวนมาตั้งชื่อมงคลให้กับเขตหรืออำเภอของท่านที่จะไปจดทะเบียนสมรสค่ะเพราะไม่ว่ายังไงความรักก็เป็นสิ่งสวยงามเสมอครับบ๊ายบาย